ัสดีค่ะขอบคุณนะคะสื่อมวลชนทุกแขนงนะคะแล้วก็ขอบคุณสำนักข่าวทุกท่านนะคะก็สำหรับงานวันนี้นะคะก็เสร็จไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายแล้วก็ได้ลูกๆทุกโค้ชทุกคนนะคะก็ได้ลูกๆทุกคนแล้ว10คน10คน10คนเนาะก็ถึงเวทีมิสไวบีหน่อยค่ะว่าไปเป็นเวทีอะไรคะสำหรับเวทีมิสไวบีนะคะก็เป็นซีซั่นที่2แล้วนะคะก็เป็นเวทีที่ให้สาวประเภท2ได้มีการแสดงความสามารถศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักทั้งไทยและต่างประเทศเรื่องฝีปากฝีมือเราก็เต็มที่อยู่แล้วเพราะว่าอายุของโค้ชเป็นเพียงแค่ตัวเลขแต่คำว่าเพศของน้องๆเป็นแค่ตัวอักษรเอาเป็นว่าสู้แล้วก็ทำให้ดีที่สุดเราเป็นคนที่อยากจะผลักดันแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆเหมือนกับที่ครั้งเราเคยได้โอกาสมาแต่วันนี้มันเป็นเพียงการเริ่มต้นเพราะว่าแต่ละโค้ชแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทางพี่ปิ่มเองก็ถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าอยู่มานานมากหรือน้องหมวยเองก็แบบว่าเป็นแบบว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้เรา3คนด้วยนะครับขอบคุณไวบีด้วยนะคะที่ให้เกียรติปิ่มซีโคนะคะมาร่วมในการเป็นโค้ชในครั้งนี้นะคะแล้วก็สนุกค่ะได้ยินชื่อไวบีแล้วแบบการประกวดตั้งแต่ปีที่แล้วรู้สึกสนุกขึ้นมาทันทีรับทันทีค่ะแต่จะบอกว่าการทำงานแบบวันแรกเหนื่อยมากให้เต้นตัวยังทันไหมคะไม่ถอนค่ะไม่ถอนค่ะไม่ถอนค่ะเต้นไป10เพลงยังไม่เหนื่อยเท่าวันนี้เลยค่ะเพราะว่ามันต้องแบบเกิดการแข่งขันระหว่างโค้ชเองด้วยนะคะก็แย่งลูกด้วยเนาะคนดีไม่ต้องแย่งหรอกค่ะเราเตรียมยังไงคะที่จะฟาดฟันกับโค้ชอีก2คนไม่ต้องเตรียมค่ะเพราะว่าประสบการณ์เกือบ30ปีมันบอกอยู่แล้วค่ะทำไมคะมารับเป็นโค้ชค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณซอยุยแล้วก็ทีมงานนะคะก็เป็นปีแรกที่มาแต่ว่าติดตามดูตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็เปิดโอกาสดีใจนะคะที่เป็นอีกคนหนึ่งที่เปิดโอกาสให้สาว2หลายๆคนได้มาแสดงความสามารถแล้วก็เป็นเรียลลิตี้ที่น่าติดตามบอกเลยว่าปีนี้แซ่บเผ็ดมากอย่างเราก็เป็นแล้วเราจะงัดไม้เด็ดอะไรที่แบบว่าจะต้องมาอยู่ในเรียลลิตี้ของพูดตอนนี้ไม่ได้อะค่ะพูดตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวโดนก๊อปก็ต้องติดตามค่ะเด็ดแน่นอนถามซ้ำไว้ก่อนทำไมถึงได้ตัดสินใจเอาเป็นเมนเทอร์สำหรับที่ได้ตัดสินใจนะคะจริงๆอ่ะเราได้มองตั้งแต่ซีซั่น1แล้วว่าแต่ละซีซั่นเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชแล้วก็ได้มองทั้ง3ท่านนี้มีศักยภาพแล้วก็น่าจะพัฒนาเด็กในลูกทีมของเขาไปให้ก้าวไกลได้เราก็มองว่าแต่ละคนมีความสามารถแบบมากมายอะค่ะอย่างพี่โก้เองก็แหมคำบอดอยู่ในวงการก็30กว่าปีพี่ปิ่มเองก็เป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งครูสอนเต้นน้องหมวยเนี่ยอย่างขอบอกไว้เลยว่าก็อยู่ในโซเชียลเนี่ยไม่แพ้ใคร number 1ที่สุดค่ะอย่างการจัดประกวดครั้งนี้นะคะอย่างแคมเปญพิเศษของเรานะคะเราบอกได้ไหมได้ค่ะแคมเปญพิเศษของเรานะคะก็ได้จัดให้มีเกิดจิตสาธารณะให้แต่ละโค้ชเนี่ยได้ไปครีเอทโครงการของคุณว่าคุณจะช่วยเหลือสังคมอย่างไรนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะท้ายปากคือเป็นทีมสบายบีนะคะแล้วเราจะได้ชมช่องทางไหนแล้วก็เป็นรายการเกี่ยวกับเรียลลิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับMiss YBนะคะก็ฝากเนาะติดตามด้วยในซีซั่น2ของเราเผ็ดแซ่บมันแน่นอนนะคะฝากติดตามได้ที่แฟนเพจ Miss YB Thailand นะคะ2019แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็Channel 8ของเราด้วยที่จะมีแบบว่าการออนด้วยนะคะค่ะก็ฝากถึงการแข่งขันแล้วก็เป็นรูปแบบงานที่ต้องบอกว่าเปิดศักราชมาก็แทบจะให้ยุคตีกันแล้วนะฮะ คือแต่ละคนก็คือแบบว่าหัวร้อนนะฮะเป็นโค้ชหัวร้อนกันพอสมควรแต่ที่แน่ๆเลยเราใช้หัวใจในการทำงานแล้วก็งานทุกงานที่ทางผู้จัดเองเนี่ยได้รังสรรค์ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเขามีความพร้อมแล้วก็ตั้งใจมากๆและความสนุกเหล่านี้นะครับห้ามพลาดติดตาม follow ใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นเวทีประกวดของสาว2นะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับชนีแก่ๆคนนี้โค้ชแก่ๆคนนี้ด้วยนะคะรับรองค่ะฟังไม่แพ้ใครค่ะค่ะก็
เป็นการประกวดที่เป็นเรียลลิตี้นะคะหรือว่าเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นปกติก็จะเห็นประกวดแค่วันเดียวแล้วได้รางวัลเลยแต่ว่าตอนนี้เวทีนี้คือทั้งโค้ชเองนะคะซอเองนะคะก็ได้สัมผัสกับนางงามหลายวันเลยนะคะก็จะคิดคาดว่าน่าจะได้คนที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมีศักยภาพค่ะ